แต่โดนแล้วมึงเป็นยังเดี๋ยวนี้บิวกูบ่ได้เฮ็ดได้ปะเขานั่นน่ะยาแล้วพักใส่กูแม่บ่แม่นมึงเฮ็ดอีหลีบ่กูบ่ได้เฮ็ดมึงก็ฮู้จักนิสัยกูอยู่แม่บิวโอ้ยมันหลายเทื่อแล้วเป้ก็บอกอามนี่เซาซะเป้มึงน่ะมาฮักเจ้าของซะอย่าไปฮักเขาหลายกว่าเจ้าของมึงเข้าใจบ่หัวใจมึงน่ะเป็นหยังคือว่าเซาฮักเขาจักเทื่อแน่ฟังกูเวลากูบอกกูมาเขาอดเอาเพื่อนยังหน่อยมึงกับพี่กูอยู่ย่าไห้เก็บน้ำตาไปถ่าไห้กับพ่อกับแม่สั่งกูไส้กูเดียวกูผ้าหาไม่ก็ได้มึงเอากูแน่เลยเนี่ยมึงก็ยังมีกูคือเก่านั่นล่ะเป้เป็นอีหยังปากบอกว่าสั่งก็ยังคิดฮอด
อมใจเอาไว้ตลอดก็ยังบ่ฟังยังเถิดฮอดเขาก็รู้ทั้งรู้เขาบ่มีทางกลับมารักเราหยุดซะเด้อใจเศร้าบ่มีเขาเฮาต้องอยู่ได้ท่านเขาสิไปเอาเสือกมัดไว้คือสิบ่อยู่กลับมาลองคิดดูทำได้แต่ตัวบ่อาจห้ามใจปล่อยเขาไปโลดท่านเขาอยากมีผู้ใหม่เราควรอวยพรส่งท้ายให้เขาโชคดีกับคนไม่สานิสัยบ่ดีเสียงหัวหน้าไม่พัชรีร้องเพลงนี้แท้เป็นจังไดซะเด้เงาเสียงปื๊ดเสียงก็คือกันแห้งแท้ขอบคุณค่ะบ่เงาเสียงซื่อเด้เงาหยังหุ่นก็เป็นหุ่นในอดีตของเอ่ยพร้อมเงาเสียงแล้วก็เงาหุ่นแม่นมึงต้องไปห้าวทู่ขอเทคนิคการลดหุ่นของเราล่ะล่ะโอเคเพิ่นมีของดีต้องปรึกษาหัวหน้าไม่พัชรีเด้การลดน้ําหนักเด้เร่งด่วนเร็ววันนะครับเพิ่นสิมีวิธีบอกว่าเพิ่นบอกว่าตึ๊บๆๆแป๊บเดียวแล้วลดเลยมันต้องตึก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 ข้าเดี๋ยวลดเลยหนูกับว่าอยากซ้ำอยู่ได้ค่ะหนูอยากลดล่ะตอนนี้
เอามึงกับทายอยู่หานะเดี๋ยวกูลดลงไปหามึงดอกเพื่อนเออเอาพ่อกันในช่วงต่อไปน้องบิวกับน้องเป้พี่น้องครับสองศิลปินครับน้องบิวจากหลังหม้อครับพร้อมด้วยน้องปูเป้มัลลิกาจากปฐมบันเทิงศิลป์ครับ